วลาคุณอยู่ในโลกเนี่ยโลกที่เป็น socialization ทั้งหมดเนี่ยคุณจะต้องมีคำศัพท์มี language มีภาษาไม่งั้นเขาก็หาว่าคุณบ้าหรือวะแหมนี่ดอกกุหลาบแล้วเราบอกมันไม่ใช่มันจะเถียงมันได้ไงวะเถียงมันก็ว่าส่งไปหาหมอรักษาจิตอะไรจิตเวชเพียงแต่ว่าเวลาคุณฝึกธรรมะเนี่ยคุณต้องบอกว่าถ้าด้านโซเชียลเขาก็จะต้องมีอะไรอ่ะมีพาราไดม์ของโซเชียลเพราะเมื่อคุณเข้าสังคมคุณก็ต้องเป็นไปตามกฎกติกาสังคมเหมือนกับที่ลีบอกว่าคุณกลับไปบ้านเจอพ่อเจอแม่มันก็มีกติกาสังคมว่านี่คือพ่อนี่คือแม่นี่คือลูกแต่ในใจของคุณข้างในอ่ะต่อให้คุณเรียกพ่อเรียกแม่แต่ในใจของคุณหลังจากคุณฝึกปฏิบัติทำไปจนถึงทะลุแล้วอ่ะคุณก็บอกโอ้ this is just a social role แต่ในใจของคุณเข้าถึง ultimate truth แล้วว่ามันไม่มีอะไรมันก็แค่นั้นแหละแต่คุณต้อง act according to the social rules act according to social condition ไม่งั้นคุณอยู่ไม่ได้นี่แหละทิ้งบอกว่าไอ้คนที่อยากไปนิพพานต้องบอกปฏิเสธสังขตะปฏิเสธของที่ปรุงแต่งทั้งหลายแหละใช่ใช่เขาถึงจะว่าธรรมะแท้จริงพูดในคำพูดไม่ได้ real ธรรมะเนี่ยนะ cannot be expressed in words พระพุทธเจ้าถึงได้ต้องใช้คำว่าปัญจตังที่ตับโตไปอยู่เป็นสิ่งที่รู้ได้เฉพาะตนภาษาอังกฤษก็คือว่าคุณจะต้องมี direct experience by yourself only คือประสบกรรมการ direct ตรงๆจากปัจจัยนี้แหละเท่านั้นไม่งั้นไม่งั้นมันถึงว่าไม่สามารถพูดออกมาพูดได้ถ้าเจ้าคุณนอถ้าเกิดว่าคุณผ่านประวัติเจ้าคุณนอที่วัดเทศท่านนี้คำเด็ดคำหนึ่งว่าของจริงนิ่งเป็นไปของพูดได้ล้วนไม่จริงคือ reality เนี่ยมัน cannot be expressed by words or any language เพราะอะไรที่มัน express เป็น words เป็น language เป็นอะไรได้มันล้วนแล้วแต่ไม่จริงที่เขาพูดกับเราเรื่องจริงก็เคยเป็นอย่างนั้นธรรมะแท้ๆ express ทำไมเพราะชีวิตของเราก็ต้องอยู่ในสังคมก็ต้องอยู่กับไอ้ของที่เป็นสังคมเขาตั้งกติกาอย่างนี้อย่างนี้อย่างนี้เราก็ต้องทำตามกติกาอย่างนี้ไม่งั้นคุณก็อยู่ในสังคมไม่ได้สิแต่ข้างในจิตของคุณน่ะคุณรู้เลยว่ามันไม่ใช่มันเป็นแค่ social act คือการแสดงคือคุณ understand both sides at the same time เข้าใจไหม understand both sides at the same time ไม่ใช่เฟกไม่มีอะไรเฟกแม้กระทั่งที่บอกว่ากติกาทางโซเชียลบอกว่าเป็น reality truth มันเป็น truth แต่มันเป็น truth ที่เป็น reality ตัวอีกอันนึงเป็น truth แต่เป็น truth ที่เป็น ultimateแล้วคุณต้องเข้าใจสองข้าง